ไม่ได้ออกแจ้งจะได้รู้ไงใครแอบหลับตอนกลางวันยินเสียงแตกก็ตื่นฮะทำไมต้องหลับชั่วด้วยก็ไม่ได้หลับชั่วอะไรในยานี้ใครชื่อแกชื่อสามถ้ำมีสามถ้ำที่นี่มีถ้ำสามถ้ำมีถ้ำสามถ้ำคุมได้บุกถ้ำแล้วถ้ำเรือมีอะไรอยู่ถ้ำเขียวนั่นถ้ำเขียวเอ็นนนท้องสมไม่ใช่ถ้ำนั่นท้องสมห้องรายการท่านติ๊กขาค่ะอ๋อถ้ำเขียวโอ้โหเขียวหมดเลยห้องไปนอกโลกก็ได้ห้องนี้ไปไหนก็เอาฉากมาใส่ห้องนอกโลกเลยอยากไปนั่งตรงไหนก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้นี่เราก็มาอันนี้ได้เลยนอนแล้วก็ทำนอนอยู่เนี่ยท่านอนเนี่ยมันยังจับมาเป็นท่านั่งได้ไงได้นอนพูดไปนั่นแหละเขาจับเขาก็เวลาถ่ายเขาก็ถ่ายจับมาเป็นท่านั่งได้กาวก็ตัดได้ด้วยจะใส่ที่ไหนก็ใส่เจอไปเชื่ออะไรกันได้ทุกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มานี่พูดอยู่ที่นั่นก็มาบอกโกหกพูดอยู่ที่นี่อะไรต้องมาเป็นห่วงพ่อครูจะเป็นหวัดโดนละอองน้ำตกใส่โอ้พ่อครูอบอุ่นดีน้ำตกใส่ก็ไม่เป็นไรน้ำตกใส่ก็ไม่เป็นไรหัวไม่แตกน้ำแตกน้ำแข็งน้ำตกใส่ก็ไม่แตกหัวไม่แตกลูกเห็บตกฟ้าลูกเห็บตกใส่อาจจะหัวโน่นหน่อยถ้าน้ำแข็งตกใส่แตกแม่แต่น้ำตกใส่ไม่เป็นไรถ้าลูกเทพตกก็อาจจะนอนน้องน้ำแข็งตกใส่แตกเลยทีมันดีตายถ้าก่อนน้ำแข็งใหญ่ๆจุ่มกันกำลังจุ่มกันกำลังจุ่มนมกันกำลังจุ่มนมห้องประชุมนี้ใช้ทุกอย่างกำลังจุ่มนมพวกเราพร่ำกันชุมนุมเปล่าพร่ำๆเลิกบ่อยๆพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่เสื่อมโอ้โหพวกนักอุตสาหกรรมพวกนักอุตสาหกรรมสร้างเครื่องบินโอ้โหสองลำเลยทีเดียวโอ้ขับทีละสองลำนะเนี่ยเล่นขับทีละสองลำเลยโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวเหรอพุ่งลงพึ่งปื้ดขึ้นลงท้ายอย่างเดียวโอ้ยต้องดัดปีกมันไว้อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องต้องดัดปีกมันไว้ดัดปีกมันไว้มันถึงจะร่อนดีกันนี้ห้องเยอะเลยถ้ามีใครใช้ห้องว่างๆเยอะยกเครื่องอ๋อวันนี้มันหยุดเหรออะไรวันนี้วันอะไรวันพฤหัสหยุดเหรอเออหยุดแต่วันจันทร์วันเดียวไม่ใช่เหรออภิพายอยู่อภิพาใช่ไหมคะต้องไปประกอบอภิพายยัตระอภิพายยัตระมีสภาพซ้อนมันซ้อนหลายชั้นมากเลยอภิพายยัตระซ้อนหลายชั้นไม่ใช่ซ้อนชั้นเดียวซ้อนหลายชั้นจนถึงนับชั้นไม่ได้อะอภิพายยัตระไปเดินไปดูลาม
ดูเรืออีกราชีก็จะแล้วน่าจะปี6677เห็นไหม67ท่านจอดสักกัญญาณฮะเดินไปดูบาร์เบอร์แล้วมั้ยคะมีบาร์เบอร์ด้วยเหรอใช่เป็นบาร์เบอร์จริงๆมีช่างตัดผมผู้ชายใหม่ด้วยค่ะเหรอโอ้เคยเข้าคุยกับเซอร์ไพรส์อยู่พอระดกตัดผมเขาขาดวันเดียวค่ะมันไม่ได้หายเด็กเจอเด็กแล้วค่ะไม่เหมือนแล้วแต่นั่นก็กล้วยนวลนั่นน่ะต้นนั้นน่ะนั่นน่ะกล้วยนวลนั่นน่ะข้างในเหรอไหนในในผลอวดน่ะเท่าต้นตาลยังไม่นั่นหรอกถ้าจักรยานอยู่แต่ว่ายังมีขาติดไหล่ตังค์ทำไมเขาเปิดออมบาเบอร์เหรอโอ้ก็สุดท้ายแล้วเหรอจะเลิกแล้วเหรอโอ้คนสุดท้ายเหรอทำไมจักรยานยังเหลือยังไงไรจักรยานจักรยานยังเหลือตั้งไรจักรยานไปหมดแล้วสุดท้ายโอ้นี่หลายคนนี่ช่างดูดีเป็นไงบ้างวันนี้ดูดีก็เป็นช่างนะเป็นดูดีเป็นช่างผู้ชายหลายหัวเหมือนกันนะคะนั่นเป็นช่างตัดผมแล้วเหรอโอ้กระบกธรรมชาติเนี่ยก็เสี่ยงภัยกันไปเออถ้าเธอไม่ยอมเสี่ยงเธอก็จะไม่มีโอ้โหดูดีเป็นกระบกแล้วเหรอโอ้โหโอ้ได้อาชีพแล้วนะงั้นน่ะดูดีได้อาชีพแล้วงั้นน่ะโอ้โหอาชีพกระบกเลยโอ้โหนั่งรอลูกค้าข้าวบาลีนะกันระบกเป็นคนทำอาชีพสูงไงอาชีพสูงจับหัวคนเป็นหัวตะกแตนทำข้าวสู้ตะกแตนธรรมดาไม่ได้หรอกเนื้อไม่มากไม่อร่อยอ่ะมันเนื้อไม่มากตะกแตนทำข้าวสู้ตะกั่วแตนธรรมดาไม่ได้ตะกั่วแตนธรรมดาโอ้โหเนื้อมันอย่าบอกใครเลยตายหมดเลยอ่ะเหลือตายเที่ยงเหลือสองตัวสวยนะพี่ตัวมันดอกมันสวยดีอ่ะโอ้โหนี่แดงแป๊ดเลยเนี่ยโอ้อันนี้ทำไมอ่ะโอ้โหทำไมโป๊ยเซียนนี่มันแดงจริงนี่แดงใจวายเลยแข่งกันกับกุหลาบอ่ะแต่กุหลาบแดงเข้มกว่าข้างบนแดงกว่านี้เข้มดำนี่ก็แดงพุทธรักษาโอ้ยผักติ้วผักติ้วลายปากค่ะกราบไปใกล้กันได้ไหมว่าดีกลับไปมันโหมซะแล้วไกลไงต้องอยู่ระยะห่างเฮ้ยมาเก็บขึ้นสลาเนี่ยแกมันแล้วเนี่ยผักเตี้ยวเนี่ยพอดีพี่เพชรตะวันเนี่ยเดี๋ยวก็แตกไม้เดี๋ยวก็แตกไม้แกแล้วนี่ยแกแล้วเดี๋ยวก็แตกไม้แตกแล้วแกแล้วก็แตกอีกน้ำต้องบกน้ำตาซอค่ะโอ้ก็มุดท้อสายลำธารพ่อใหญ่ทองมาช่วยค่ะต้นอันนี้ผู้ชาวเห็นพี่เขตตามหาอยู่ให้เป็นปั๊มอยู่สีหน้าต้นหลังบ้านนะมันได้ตามจับตามจับอ้าวแห้งหมดแล้วร่มปัวฮะแห้งหมดแล้วปัวนี่ก็ดอกเลี้ยงนะเนี่ยไส้ไก่ค่ะเราไส้ไก่โอ้นี่การน้ำท่วมเฮ้ยของเก่า
ช่ก็ลองไว้ใช้แบบนี้แดงปลาตกค้างหลายตัวโคตรตายหมดเลยอ่ะโคตรตะพานตายหมดเลยอันชันอันชันสวัสดิการตายหมดเลยก็ครบแล้วขึ้นจมเลยขึ้นเต็มไปหมดแล้วนะคะอาพิมข้างบนนี่ครับฮะพยาบาลพยาบาลโอ้ผักแควมาตายไปผักแควเว้ยเริ่มเก่งเว้ยนี่ว่ายน้ำเป็นแควใส่นั่นพระกุฎถูน้ำพระกุฎแช่น้ำเลยพระกุฎไม่มีปัญหาหรอกน้ำกับน้ำพระกุฎมันสบายพระกุฎเหลืออยู่ต้นหนึ่งเหลือมายุดเหลืออยู่ต้นหนึ่งเราไปงมปลาเข็มเอาไปไปจับประกัดเจอตะกอพระกุฎนั่นแหละดีไม่ดีเก็บยอดพระกุฎมาประกัดไปได้ที่เรามีพระกุฎกินกุฎน้ำไงพระกุฎน้ำไม่ใช่พระกุฎไม่ใช่พระกุฎงอๆนะพระกุฎใบปลากูดแดงๆหน่อยอ่ะวันนี้ก็บ่ตายนี่เหลืออยู่2ต้นบ่ตายไม่ถึงค่ะมาไปบ่ถึงว่ะง่าบ่ถึงมันสูงหน่อยอยู่ในบ่อมีวงบ่อช่วยน้ำไม่ถึงนี่หรอกไม่ถึงโอ้โหกวดหน่อยเอามาลงทำไมเงียบๆเว้ยมิดๆมิดๆเว้ยทำงานอยู่ครับเที่ยงมาอ้อบ่ายสองเลยบ่ายสามไม่ใช่เที่ยงทำเหรอพักเที่ยงพักเที่ยงหรือเที่ยงทำมีสัตว์หยุดเที่ยงนี่อ้อมาตรงที่แล้วก็ไปเบิ่งหนึ่งนี่ทำไอ้นี่อะไรทำกรอบอะไรเนี่ยทำกรอบจะมาเอาวาดเกล็ดไม้เหี่ยวนี่เกล็ดไม้เหี่ยวไว้ที่กรอบแล้วโอ้ยทำกรอบแล้วจะทำอะไรปูทำไอ้นั่นออกมาเลยเทปูนเลยไม่ใช่เอาทางเดินก็ไหนบอกว่าจะเอากระดิ่งมาวางไม่ใช่เหรอโอ้ยเขาจะเอาไม้หมอนมาวางมั้งเนี่ยเอาไม้หมอนมาวางใช่ครับเราจะปั้นไม้หมอนชอบเอาไม้หมอนมาวางไอ้ที่จะเก็บไม้หมอนเดี๋ยวรถไฟเขามาทวงเอาหมดหรอกก็ไม่มอนเข้ามาหมดรถกระปุ้นมาจอดได้อ๋อให้รถวิ่งขันใหญ่เลยมีเทียนโอ้นี่อุตสาห์ครับในจับไปในจับมาครับอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องคันเดี๋ยวพังเปิดได้ด้วยโอ้ยเนี่ยเสียไม่ได้ละเนี่ยแล้วมีเทียนดูมีกุญแจต่างหากเอาไปรอดลุงเพชรเนาะแจตังหาโบราณเอาไปรอดโอ้เนี่ยแอร์สมัยเก่าเนี่ยแอร์เนี่ยโอ้ยโหเจอแล้วเนี่ยโอ้ยตกแล้วตกใจอยู่ยังไงนอนได้วะเลยเนี่ยจะนอนอะไรได้จะขึ้นไปนอนอะไรได้ก็อยู่ในช่องตาวะโอ้ยฝ่าไปใส่ก็ได้นอนเออได้เอาพุ่นละจะได้ไปนอนก่อนนั้นอันนั้นยังไปนอนอันนี้นอนนี่ก่อนอ้าวแมนอยู่อันนั้นมันจะได้นอนง่ายวะเนี่ย6 7เซ็นเดฮอนบ่เนี่ยพูดนะพอสอ6 7เสร็จได้นอนบ่เนาะเนี่ยตัวนี้จองนอนนะถ้าใครไม่อยู่มันก็คือไปนอนแล้วจองก่อนแล้วใครไม่อยู่มันก็ขึ้นไปนอนเฉยปั๊มตาไว้แล้วพวกเนี้ยปูนจะแห้งก็ปั๊มตาไว้บอกว่าปูนได้มาแล้ว2แผ่นปูได้วันละ2แผ่นโอ้ยใหญ่เลยปูนะครับี่ปูนมี2ครั้ง2ฝั่งเลยนะเนี่ย3ฝั่งโอ้ย3แยกติ้วย้ายไปยืนเอ้ยหัวจะขาวเลยจะนั่งพญาผมขาวเลยในตัวแล้วเด็กเล็กต้องมาแทนแสดง58บ่58
58แทงน้ำก็มีสำนักงานเอ๊ะเท่ากันกับนิ่มเหรอ06นั่นแหละ06อ๋อเท่ากัน06เยอะเจ้าเอิญล้านลูกกิ่งรักก็06เรียวอ่ะไม่เรียวอ่ะไม่เรียวแล้วไม่เรียวแล้วคุณคุณเด็กของประโศกนี่มันอย่างนี้แหละนักเรียนมันกับครูมันจำนวนนักเรียนมันท้องน้อยกับครูเท่ากันครูมี7คนนักเรียนมี3อะไรแล้วไม่ให้มันเก่งมันจะทำยังไงเด็กที่นี่มันไม่มีทางจะไม่เก่งขนาดนอนหลับไปครูสอนไปปลุกขึ้นมาสอนปลุกขึ้นมาสอนยังต้องได้เลยเด็กมันน้อยกว่าครูแต่ว่าปึกขนาดละปึกขนาดไหนก็ต้องเก่งอยู่บรรลานเด็กบรรลานมาแล้วกบครับโอ้ยหัวเราะกันเนาะโอ้มีความสุขโอ้ยแก้วคุณว่าทำตัวดีมากเขารู้ไหมป้าเกี๊ยบเข้ามาแล้วนะตั้งหลังไปสนมป้าเกี๊ยบคือเขาขออนุญาตบอกนะคะพี่กบเขากลัวป้าเกี๊ยบค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่ไงพ่อบอกไม่มีพระเจ้าเขาก็ต้องมีป้าเกี๊ยบแต่ว่าไม่มีความกลัวป้าเกี๊ยบสิทำไมกลัวทำไมป้าเกี๊ยบทำอะไรผิดเราทำอะไรผิดเปล่าเลิกกลัวแล้วค่ะตอนนี้เจอเขาเจ็บจริงจังนะเจ็บตรงไหนเจ็บเจ็บตะไคร้อ๋อใส่ผมเลยก็ผู้คุมของกบเขาเจ็บนำส่งนำออนำเข้าอยู่เนี่ยเป็นผู้จัดการกบก็เลยต้องเกิดมาพูดผู้ยาตายหมดเลยเนี่ยไม่เหลือเลยตายเหี้ยนเลยยาปูมาด้วยยาตายอยู่พดเลยเก่งเลยโอ้เสียโก้หมดเลยเสียชมหมดเสียโก้หมดเลยเดินมา5โลยังเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วโอ้ยโลนึงไม่ถึงเหรอ 0.5 โอ้ย